พที่เห็นคร่าวๆนะคะแม่พานเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะคะถูกไฟไหม้ตั้งแต่อายุประมาณ2ขวบแม่พาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะมาปีนี้เข้าปีที่57แล้วนะคะก็มีสภาพอย่างนี้ค่ะก็จะทุกข์เป็นเรื่องปกติเลยตั้งแต่เริ่มมีชีวิตรอดเนี้ยก็เริ่มมีความทุกข์เรื่อยมานะคะจนกระทั่ง10กว่าปีหลังเนี้ยค่ะก็มาได้ความเมตตาจากเสถียรธรรมสถานก็มาเรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างที่เราทุกข์มาเนี่ยค่ะมันความทุกข์มันก็เป็นปกติแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ว่าทำยังไงให้เราทุกข์น้อยลงเราจะอยู่ยังไงที่เราไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เราเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็มีอาจารย์คุณแม่นะคะกับแม่ชีกระหลงท่านให้คำให้คำแนะนำให้คำสอนให้ความเมตตานะคะคำหนึ่งที่คุณแม่เมตตากับแม่พามากแล้วก็แม่พาใช้กับชีวิตประจำวันมาทุกวันเลยนะคะคำนั้นทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่คำเดียวที่มันตรึงอยู่ในหัวใจท่านจะบอกว่าชีวิตเราอะไม่ว่าเราจะเจอกับสิ่งอะไรแบบไหนแล้วท่านจะพูดคำว่าพาเอ้ยชีวิตเราอะเหลือแค่ไหนพามันไปทำกุศลนะชีวิตที่เราเหลือเนี่ยนิ้วมีแค่นี้สภาพเราเป็นอย่างนี้ก็พามันไปทำกุศลนะคะแม่พาก็ใช้คำพูดนี้ค่ะทุกคอร์สที่แม่พาได้ลงสอนแม่พาก็จะใช้คำพูดนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันฝังอยู่ในหัวใจนะคะแม่พาเนี่ยพอประสบอุบัติเหตุไฟไหม้แล้วเนี่ยจำได้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเขาแยกทางกันทำให้แม่พาเนี่ยต้องอยู่กับย่าแล้วพออยู่กับย่าเนี่ยย่าของป้าพาเนี่ยเป็นคนชอบไปวัดมีงานวัดอะไรเงี้ยย่าก็จะไปแล้วก็จะเอาป้าพาไปด้วยแล้วย่าของแม่พาเนี่ยเป็นแม่ครัวก็จะมีคนรู้จักแม่พาเยอะแยะมากมายก็จะบอกว่าอ่ะมือไม้ไม่ดีไม่ต้องมาทำหรอกกับข้าวไปช่วยจัดที่พระไปจัดดอกไม้ถวายพระแม่พาก็อาจจะมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเวลาไปไหนกับย่าเนี่ยเขาก็จะให้เราไปทำดอกไม้ถวายพระเหมือนกับว่าแม่พามีบุญหรือที่เขาเรียกกันว่าพรสวรรค์เพราะทุกครั้งที่ได้ทำดอกไม้ก็จะมีคนชื่นชมและบอกว่าสวยสวยผิดปกติ คุณยายให้โอกาสเข้ามาอยู่ในนี้แม่พาถึงได้รู้ว่าการภาวนากับสิ่งแล้วสิ่งใดที่มันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราทำออกมาดีออกมาสวยเนี่ยแล้วเราไปจดจ่ออยู่กับมันเราไม่ต้องคิดถึงเงินเราไม่ต้องคิดว่าเราต้องไปแข่งกับใครละเราภาวนาตรงนั้นเนี่ยทำให้เราคิดว่าเราทำเพื่อการกุศลเราทำแล้วมันเอาไปเป็นกุศลแก่ตัวเราอ่ะมันมีความสุขบางทีการเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องรู้จักพระพาหรอกแต่อยากให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมที่ทำใจให้มันพ้นทุกข์เนี่ยมันทำได้ถึงมันจะทำยากอยากบอกเขาว่าขนาดพระพาทุกขนาดเนี้ยพระพายังทำได้อยากบอกกับเขาว่ามันทำยากแต่มันทำได้เพราะตัวป้าพาเนี่ยพิสูจน์มากับตัวเองแล้วว่าป้าพาทำได้